สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนึกอีกแล้วค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูนะคะยำไข่ต้มนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะนี่นะคะเราเริ่มแรกกันเลยนะคะให้เรานะคะนำไข่นะคะซึ่งเป็นไข่ที่อันนี้นุ๊กเพิ่งทำขนมอื่นไปนะนะคะให้เรานำไข่นะคะที่เป็นไข่อุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะและเข้าหม้อต้มมาทอดไร้น้ำมันกันค่ะหลังจากนั้นนะคะตั้งไปที่150องศานะคะเป็นเวลา8นาทีค่ะไข่ออกมานะคะเราก็ใช้น้ำแข็งนะคะแช่ลงในน้ำที่เรียบร้อยนะแล้วหลังไข่ก็เป็นลักษณะนี้นะคะรีบหนอกไปเลยค่ะค่ะไข่นะคะที่ควรเอาไปต้มคือต้องอยู่อุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะจะต้องเป็นไข่เก่านะปอกง่ายนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนื้อมันจะเต็งเต่งตึงเลยนะคะแต่ข้างในก็ยังโอเคอยู่เยิ้มอยู่นะคะพร้อมที่จะเอาไปทำเมนูอื่นก็ได้นะคะหรือเราจะกินเป็นไข่ตอนเช้าก็ได้นะคะนะคะนะเดี๋ยวเราก็จะเอาได้ตัดดูข้างในกันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะใช้นะคะเอาออกนิดนึงเปลือกนิดนึงทีนี้นะคะเราก็จะใช้ได้นะคะในการกดนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงวู้เลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้ไข่ย่างมาตูมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำให้หมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาทำน้ำยำกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ใช้ในส่วนของน้ำปลานะคะน้ำปลาโลโซเดียมนะคะช่วงนี้เราลดน้ำหนักเนาะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวสัดส่วนขึ้นไว้ให้นะคะน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลยอดมะพร้าวนะคะก็ใส่คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนจนน้ำตาลละลายนะคะและตามด้วยนะคะพริกนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็รวมถึงนะคะในส่วนของต้นหอมนะทีจริงมีขึ้นช่ายใช้ขึ้นช่ายนะคะแต่ขึ้นช่ายบ้านลูกตายหมดแล้วก็เลยใช้อย่างนี้นะเอามาลาดนะคะไข่ต้มนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแค่นี้เราก็ได้มื้ออาหารครีมแบบง่ายๆกันแล้วนะคะเห็นไหมนี่ค่ะกินคลีนสไตล์หม้อทอดนี่คือง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็ได้แล้วแค่นี้นะคะเราก็ได้เมนูนะคะไข่ต้มนะคะคลีนคลีนยำไข่ต้มคลีนกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ